ต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะคะได้ระบุถึงความเชื่อในการจะเป็นรัฐาธิปัตย์ของนายสุเทพเทือกสุบรรณค่ะผ่านการยึดโยงบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจวาสนาและมากด้วยบ,บารมีติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนเรื่องเอ็กซเรย์การเมืองผ่านสุเทพเทือกสุบรรณสู่รัฐถาทิปัดทั้งๆท,ที่คำประกาศจะเป็นรัฐถาทิปัต์ของนายสุเทพเทือกสุบรรณถูกมองอย่างโจกๆจ,จากนักรัฐศาสตร์จากดานาอารยประเทศโจกเพราะนายสุเทพเทือกสุบรรณแทบไม่มีสถานะใดเลยไม่เพียงแต่เป็นนักการเมืองอันพร้อมด้วยรอยแผลจากอดีต ไม่ว่าในเรื่องสองปก4.01ไม่ว่าในเรื่องการร่วมในกรณีสังหารโหดประชาชนเมื่อปี2553รวม100ศพบาดเจ็บและพิการเกือบ2,000คนโจกเพราะนายสุเทพเทกสุบัรไม่ได้มีตำแหน่งอันใดนอกจากอดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย์นอกจากอดีตสสอพักประชาธิปัตย นอกจากอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ดูใหญ่โตอย่างยิ่งในปัจจุบันคือการอุปโลกตนอยู่ในสถานะแห่งเลขาธิการกปปสไม่มีอำนาจใดเลยที่จะสามารถทูลเกล้านายกรัฐมนตรีได้ไม่มีอำนาจหรือสถานะอันใดเลยที่จะสามารถลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้ ตระนั้นคนก็ยังเชื่อว่าคำประกาศมีแนวโน้มความเป็นไปได้เป็นไปได้ที่นายสุเทพเทือกสุบรรณจะอยู่ได้ในฐานะแห่งรัฐถาธิปัต์ความเชื่อเช่นนี้ไม่ได้เป็นความเชื่อบนแท่นซึ่งเลื่อนลอยวางโวงไร้รากฐานอันดำเนินไปในลักษณะแห่งความเพ้อฝันตรงกันข้ามเป็นความเชื่อที่จำหลักอย่างหนักแน่นเป็นความเชื่อ เพราะว่าอดีตของนายสุเทพเทือกสุบันผูกโยงและแนบแน่นอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์อย่างยิ่งที่สำคัญพรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรไม่เคยผิดไม่ว่าจะยุคในายควงอภัยวง์ไม่ว่านายกนภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์มีตัวช่วยทางการเมืองเสมอหากไม่มีตัวช่วยฉไหนนายนควงอภัยวงศจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2490 หากไม่มีตัวช่วยฉะไหนนายอภิสิทธิเวชชาชีวะจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม2551ต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทือกสุบรรณมิได้โดดเดี่ยวตรงกันข้ามก็ปปสคือความต่อเนื่องจากเวทีผ่าความจริงของพรรคประชาธิปัตย์กำลังอันถือว่าเป็นแกนนำสำคัญล้วนมาจากพรรคประชาธิปัตย อาศัยฐานและหัวคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์เป็นสำคัญพรรคประชาธิปัตย์อันยึดโยงอยู่กับคนชั้นสูงถามว่าที่อธิการบดีทั้งหลายออกมาชโยโหร้องที่บรรดามหมอจ๊จหมอจ๋าออกมาประสานเสียงต้านรัฐบาลเป็นเพราะนายสุเทพเทือกสุบรรอย่างนั้นหรือคำตอบหนึ่งอาจใช่เพราะว่านายสุเทพเทือกสุบรรยึดโยงอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แต่อีกคำตอบหนึ่งซึ่งสำคัญ เพราะว่ามีบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งมากด้วยอำนาจวาสนาและบารมีให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์คนเหล่านี้มากด้วยอำนาจมากด้วยวาสนามากด้วยบารมีเป็นอำนาจที่มากพอจะต่อสายไปยังองค์กรอิสระเป็นวาสนาและบารมีที่มากพอจะต่อสายไปเชื่อมกับสารรัฐธรรมนูญ สหาบาทาจึงได้เกิดกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างที่เห็นกันอยู่เห็นกันว่าปาปาชจะทำอะไรในกรณีโครงการจำนำข้าวอย่างรวดเร็วเห็นกันว่าสารรัฐธรรมนูญจะทำอะไรในกรณีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีกระทั่งนายสุเทพเทกสุบัณมั่นใจในสุญญากาศทางการเมืองกระทั่งนายสุเทพออกมายืนยันความเป็นรัฐถาธิปัดอันได้รับอนัดมาในลักษณะล่วงหน้า ล่วงหน้าจากประธานกปปสตัวจจริงในที่สุดบาด9กแห่งการเคลื่อนไหวนับแต่เดือนพฤศจิกายน2,556ก็เสมอเป็นละครบทหนึง่งเป็นละครอันแสดงให้เห็นความพยายามอีกครั้งเหมือนที่เคยทำก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน2,549เหมือนที่เคยทำก่อนเดือนธันวาคม2,551เสกปั้นให้นายสุเทพเท,พเทือกสุบันเป็น รัฐาทิปัต